เริ่มแรกก็คือก้าวขามาข้างหน้าก่อนขาที่หนูถนัดแล้วก็งัดโฟร์แฮนด์จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนใช่ใช่ลูกต่อไปเป็นลูกหยอดตั้งท่าเหมือนกันเหมือนเดิมเลยแต่ว่าทีนี้เราบังคับลูกให้เบาๆย้อยจากฝั่งของหนูมาตกฝั่งของพี่ให้ใกล้เน็ตมากที่สุดเยี่ยมมากกลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะวันนี้เป็น EP ที่8แล้วค่ะเราก็จะมาสอนในเรื่องของลูกงัดกับลูกหยอดค่ะซึ่งลูกงัดกับลูกหยอดเนี่ยมันจะเอาไว้โยกคู่ต่อสู้ค่ะให้ไปข้างหน้าทีนึงหรือข้างหลังทีนึงก็ได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถบังคับคู่ต่อสู้ได้ช่วยสอนผมได้ไหมครับได้เลยครับงั้นเราเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปวอร์มกันเลยดีกว่าปะโอ้โหวันนี้พี่ตั้งเน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราตีแบดกันหน่อยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเราไปวอร์มกันดีไหมผมวอร์มมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วครับวอร์มแล้วก็วอร์มอีกสักรอบแล้วกันนะไปเราไปเริ่มท่าที่1กันเลยดีกว่าท่าที่1นะก็จะมีพี่เป็นคนชี้ยืนตรงนี้หนูอยู่ตรงนั้นแล้วก็ซอยเท้าอยู่กับพี่ซอยเท้าอยู่กับพี่แล้วก็พอพี่บอกว่ามาทางขวาหนูวิ่งมาทางขวาปึ๊บซอยเท้ากลับไปซอยเท้าใหม่ซอยเท้าใหม่แล้วก็ออกมาโฟร์แฮนด์ปึ๊บกลับไปซอยใหม่ปึ๊บมาใหม่อีกทีแค่นี้ที่หนึ่งโอเคเราก็จะทำแบบนี้ประมาณ5ครั้งนะคะเพื่อกระตุ้นขาแล้วก็ฝึกปฏิกิริยาค่ะท่าที่2ก็จะเป็นท่ากอดเข่าเข้าหาตัวสลับซ้ายกับขวาใช่แล้วก็ซ้ายที่หนึ่งแล้วก็ขวาที่หนึ่งใช่ใช่ใช่ท่าที่3ตะกี้พับขาไปข้างหน้าคราวนี้ก็จะเป็นพับขามาข้างหลังพร้อมกับยืดมือฝั่งตรงข้ามที่ไม่ได้พับขาขึ้นเพื่อยืดตัว1ใช่แล้วก็เปลี่ยนข้าง2แล้วก็3ระหว่างที่ทำก็คือเหมือนฝึกบาลานซ์ไปด้วยพยายามไม่ให้เซพร้อมกับยืดตัวไปสูงๆพับขามาข้างหลังให้ได้มากที่สุดเราจะทำอย่างนี้ประมาณ10ครั้งให้รู้สึกว่าเอ้ยเหงื่อเริ่มซึมแล้วแล้วก็จะพร้อมสำหรับการตีแบดแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ลูกที่คิมจะมาสอนนะคะก็จะเป็นลูกงัดกับลูกหยอดค่ะจริงๆแล้วลูกงัดลูกหยอดเนี่ยมันเข้าท่าคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าระดับการตีมันจะมีทั้งไม้บนไม้กลางแล้วก็ไม้ต่ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในจุดที่เราสามารถเป็นไม้บนได้อะจะดีที่สุดเพราะว่าตัวเลือกในการตีเราจะตีได้เยอะแล้วคู่ต่อสู้ก็จะไม่รู้ว่าเราตีไปทางไหนถ้าเกิดว่าเราออกหน้าไม้เหมือนกันมางั้นเรามาเริ่มตีกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นพิมจะสอนเป็นลูกง่ายๆก่อนแบบสำหรับเบสิกสุดๆก็คือคนที่ถนัดขวาก็จะก้าวเท้าขวาของตัวเองมาไว้ข้างหน้าปึ๊บอย่างนี้แล้วก็วันนี้จะสอนเป็นลูกงัดก่อนละกันค่ะคือตั้งท่าปึ๊บถ้าเกิดว่าตีแบ็คแฮนด์อ่ะก็จะใช้นิ้วโป้งมากกว่านิ้วชี้แล้วก็งัดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนจะเป็นท่าประมาณนี้เวลาลูกลอยมาเราก็คืองัดปึ๊กอันนี้คือลูกงัดใช่แต่ถ้าเป็นด้านโฟร์แฮนด์เราก็ยังใช้ขาข้างที่เราถนัดมาเหมือนเดิมพี่คิมถนัดขวาพี่มันจะก้าวเท้าขวามาข้างหน้าถ้าใครถนัดซ้ายก็จะเป็นขาซ้ายมาข้างหน้าแล้วก็ถ้าด้านโฟร์แฮนด์ก็จะใช้นิ้วชี้ในการบังคับลูกงัดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ค่ะงัดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนส่วนลูกต่อไปพอเราเริ่มงัดได้แล้วทีนี้เราตั้งท่าเหมือนจะงัดเหมือนเดิมแต่เราตีเบาลงให้ลูกลอยข้ามเน็ตไปลงอีกฝั่งหนึ่งใกล้ๆอันนี้เรียกว่าลูกหยอด
ถ้าเป็นลูกหยอดแบ็คแฮนด์ก็คือกะน้ำหนักให้ใกล้เน็ตมากที่สุดค่ะโฟร์แฮนด์ก็เหมือนกันตีเบาๆให้มันย้อยไปตกอีกฝั่งหนึ่งให้ใกล้เน็ตมากที่สุดต่อไปจะเป็นตาของน้องพอชบ้างแล้วว่าทำได้หรือเปล่าพี่คิมจะให้ลองตีงัดโฟร์แฮนด์ก่อนเริ่มแรกก็คือก้าวขามาข้างหน้าก่อนขาที่หนูถนัดแล้วก็งัดโฟร์แฮนด์จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนใช่ใช่ดีมากปุ๊บใช้นิ้วชี้เป็นตัวบังคับไหนลองทางแบ็คแฮนด์สิก็คือก้าวขาข้างที่ถนัดมาก่อนแล้วก็งัดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนใช่เยี่ยมมากใช้นิ้วโป้งเป็นตัวใช่ส่งแรงแล้วก็ลูกต่อไปเป็นลูกหยอดตั้งท่าเหมือนกันเหมือนเดิมเลยแต่ว่าทีนี้เราบังคับลูกให้เบาๆย้อยจากฝั่งของหนูมาตกฝั่งของพี่ให้ใกล้เน็ตมากที่สุดเยี่ยมมากไม่เป็นไรใช่แล้วก็คือมันจะมีติดเน็ตบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเราต้องปรับน้ำหนักให้มันใกล้เน็ตมากที่สุดเพราะฉะนั้นการฝึกฝนเลยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ต่อไปด้านแบ็คแฮนด์ใช่ใช่แล้วเยี่ยมมากครับทีนี้พอเริ่มฝึกฝนจนชำนาญนะคะจากยืนตีเราก็จะเพิ่มจากยืนตรงกลางแล้วก้าวเข้าไปตีลูกยืนตรงกลางก้าวไปตีลูกอย่างนี้ค่ะพอเริ่มชำนาญแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นความเร็วขึ้นมาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือพยายามปรับน้ำหนักมือว่าถ้าสมมติลูกหยอดก็คือให้มันใกล้เน็ตมากที่สุดโดยที่แบบไม่ติดเน็ตอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลูกงัดก็คือถ้าจะฝึกก็คือให้ใช้นิ้วในการส่งแรงเพื่อให้ลูกมันพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลแล้วก็ถึงหลังค่ะแต่ส่วนบ้านไหนที่ไม่ได้มีเน็ตก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถฝึกได้โดยที่เราเน้นที่จุดที่ลูกแบตออกจากไม้ว่าให้ไปตกทางไหนก็พอแล้วส่วนลูกหยอดก็ให้ใช้ความรู้สึกเอาก็ได้ค่ะแล้วก็จินตนาการว่าน้ำหนักประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่น้องๆสามารถเอาไปฝึกกันได้นะคะการที่เรามีท่าหยอดและท่างัดที่เหมือนกันทำให้คู่ต่อสู้ดูไม่ออกว่าเราจะตีไปทางไหนการหยอดให้ใกล้เน็ตมากๆจะทำให้คู่ต่อสู้รับได้ยากและเป็นการสร้างโอกาสให้เราได้เป็นฝ่ายบุกและเปิดพื้นที่ในสนามมากขึ้นส่วนการงัดเป็นการแก้ไขลูกหยอดโดยการตีไปด้านหลังคอร์ตเพื่อให้มีเวลาระวังลูกต่อไปและสามารถเป็นการสร้างความได้เปรียบได้ด้วยเช่นกันเอาล่ะเมื่อกี้ได้ซ้อมลูกงัดกับลูกหยอดไปแล้วใช่ไหมต่อไปพี่คิมมีชาเลนจ์มาให้น้องๆทำกันน้องพอร์ตพร้อมหรือเปล่าพร้อมครับโอเคก็คือพี่คิมจะมีลูกแบดทั้งหมด10ลูกค่ะคิมจะแบ่งเป็น5ลูกจะตีโฟร์แฮนด์อีก5ลูกก็จะตีแบ็คแฮนด์แต่ว่ากฎก็คือหนูจะต้องตีลูกงัด1ลูกแล้วก็ลูกหยอด1ลูกโดยที่ต้องตีให้โดนแล้วก็ตีไม่ให้ติดเน็ตห้ามให้ลูกเสียโอเคหรือเปล่าไปลองกันเลยเอาล่ะน้องพอจะเอาโฟร์แฮนด์หรือแบ็คแฮนด์ก่อนดีคะแบ็คครับแบ็คแฮนด์เหรอครับโอเคเริ่มจากงัดก่อนนะ2 3 4 5เยี่ยมมากครับต่อไปเป็นโฟร์แฮนด์ใช่ไหม5ลูกสุดท้าย1 2 3โอเคค่ะสำหรับชาเลนจ์ในวันนี้นะคะน้องพอดจาก10ลูกน้องพอดทำไปได้ทั้งหมด9ลูกยังไงน้องๆที่บ้านลองฝึกแบบฝึกหัดนี้นะคะแล้วก็ส่งคลิปมาให้พี่คีมกับน้องพอดดูได้ค่ะว่าตีเป็นยังไงกันบ้างฝากติดตามรายการฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมส่งคลิปมาให้ดูที่แฟนเพจ Facebook ไมโลไทยแลนด์นะครับแล้วก็อย่าลืมดื่มไมโลเพื่อร่างกายที่แข็งแรงของเรากันค่ะบ๊ายบาย